เกือบหลับแต่กลับมาได้คงเป็นวลียอดฮิตของหงแดงเลยว่าผู้นะครับและนี่คืออีกหนึ่งนัดครับที่พวกเราเกือบหลับแต่กลับมาได้จริงๆการคัมแบ็กกลับมาชนะฟูลแลม 4-3 ในบ้านของพวกเราเองเนี่ยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมีประเด็นตรงไหนที่น่าแกะน่าแซะน่าเอามาเล่าลองติดตามกันได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเมล็ดฟักทองตรามือคัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไลค์แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายต่อที่2มอบส่วนลด 15,000 บาทและต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.thจอตลาดสั่งของ EP นี้นะครับก่อนจะไปชมนะครับว่ามีประเด็นอะไรกันบ้างนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมเองกันหน่อยแล้วกันนะครับอยากจะให้มีคน Subscribe เข้ามาเยอะๆเลยแล้วก็อยากจะให้มีคนได้ดูคลิปนี้เยอะๆนะครับใครคือ Man of the Match สำหรับคุณลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันนะครับเอาล่ะตอนนี้อยากฟังประเด็นแรกแล้วใช่ไหมไปเริ่มกันเลยครับเกือบโดนน็อกแต่ช็อกกองแช่งครับเกมกับฟูลแลมวันนี้ครับเป็นเกมที่คาดกันว่าน่าจะไม่ได้ยากอะไรมากมายเพราะว่าเป็นการเล่นในบ้านแล้วตัวฟูลแลมเองก็ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ด้วยทำให้เราในฐานะแฟนบอลเนี่ยค่อนข้างสบายใจนิดนึงในเกมนี้นะครับเกมก็เริ่มด้วยความที่เราคลองบอลบุกเข้าใส่ฟูลแลมก็คือได้ลุ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่สามารถส่งบอลผ่านมือแบรนด์เลโน่ได้นะครับจนกระทั่งนาที20ลิเวอร์พูลได้ฟรีคลิกครับแล้วเทรนต์ก็รับหน้าที่สังหารประตูนี้ยิงฟรีคลิกไปชนคานบอลเด้งมาโดนเลโน่เข้าประตูตัวเองไปนะครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ 1-0 ดีเจได้แค่แป๊บเดียวครับนาที24ครับฟูลแลมก็มาตามตีเสมอได้จากจังหวะที่มาติดจ่ายบอลพลาดโดนตัดได้แล้วก็โดนเล่นงานเร็วนะครับบอลถูกเปิดเข้ามาข้างในก่อนจะเป็นแฮร์รี่วิลสันนักเตะเก่าของเราจิ้มหัวเกือกเข้าไปนะครับก็1-1ครับลิเวอร์พูลขึ้นนำได้อีกครั้งครับจากลูกยิงไกลโคตรสวยของแม็กอลิสเตอร์ครับหวดปุ้มเดียวเลยครับบอลแหวกอากาศเข้าไปลิเวอร์พูลนำ 2-1 นาที39แต่เหมือนเดิมครับลิเวอร์พูลก็มาโดนตีเสมอนาที45บวกนะครับเป็นจังหวะเตะมุมที่ขอบอกเลยว่านักเตะของเราเนี่ยประกบตัวได้แย่มากครับทำให้เราโดนตีเสมอ 2-2 พอเริ่มมาครึ่งหลังครับลิเวอร์พูลพยายามโหมบุกเข้าใส่แต่ว่าคือเล่นละเอียดมากขึ้นนะครับอาจจะใจเย็นกว่าเดิมแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่สามารถใส่สกอร์ขึ้นนำได้เจนคล็อปจัดการถอดเอาโซโบเอาแม็กกาออกครับแล้วก็หุบเทรนไปเล่นนะครับเป็นกองกลางแล้วก็ใส่การเป็นเบิร์ชเป็นกองกลางผลสุดท้ายนะครับเกมรุกมันก็สนุกครับแต่ว่าเกมรับเวลาโดนโต้กลับมันไม่มีใครดีเลยเกมนะครับสุดท้ายนะครับลิเวอร์พูลมาเสียประตู 3-2 จนได้นะครับในนาทีที่80การเฟนแบชจ่ายบอลพลาดโดนตัดได้และลิเวอร์พูลก็โดนลงโทษจากจังหวะนี้ครับเพราะว่าซิมิกัสเนี่ยดันไม่ยอมขึ้นโมงครับก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลตามหลังทั้งที่เหลือเวลาอีกเพียงแค่10นาทีเท่านั้นตอนนั้นทุกคนก็คิดครับกองแช่งก็คิดว่าไอสัตว์มึงหลับแน่นะฮะแต่ลิเวอร์พูลบอกว่ากูไม่หลับครับเพราะกูเกือบหลับแต่กลับมาได้ครอปตัดสินใจเปลี่ยนเอาเอนโดลงมาเล่นแทนการเฟนแบชนะครับขยับเอาเทรนไปเล่นเบอร์ป่าเต็มตัวซึ่งการเปลี่ยนตัวนี้ทำให้ลิเวอร์พูลนั้นโหมบุกหนักจนมาได้ประตูตีเสมอ 3-3 ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประตูสวยๆจากวัตารุเอนโดนะครับได้บอลจากซาร่าไหลให้มาแล้วเอนโดก็ปั่นเข้าไปบริเวณหน้ากรอบเขตโทษตีเสมอ 3-3 นาทีที่87หลังจากนั้น1นาทีครับกักโปได้ยิงไกลบอลโดนทุบออกมาเป็นนุนเยสที่สปีดไปเปิดกลับเข้ามาครับบอลคุกคลิกตกมาอยู่ที่หน้าเทรนท่านรองเลยจัดการหวดด้วยขวาบอลพุ่งเสียบผ่านเสาแรกไปลิเวอร์พูลขึ้นนำ 4-3ในเวลาเพียงแค่1นาทีครับแล้วก็คว้า3แต้มเกาะกลุ่มหัวตารางต่อไปเรียกว่ากองแช่งเก็บคีย์บอร์ดกันไม่ทันเลยใช่ไหมหอมเงียบกริบอ่ะโอเคถ้างั้นก็การคัมแบ็กเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าเราต้องพูดถึงประเด็นอื่นๆในเกมด้วยประเด็นที่2ครับเกมรับเละเทะมากๆเลยเกมรุกทำให้คุณชนะครับแต่เกมรับจะทำให้คุณเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นขอบอกเลยว่าถ้าเกมรับของลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในฟอร์มแบบนี้เราไม่น่าจะไปถึงตำแหน่งแชมป์ที่อยากได้กันแน่ๆเอาจริงก็ไม่รู้ว่าทุกคนยังจำกันได้ไหมนะครับในช่วงที่เราสามารถเอาชนะได้ด้วยสกอร์ 3-1 หลายต่อหลายนัดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราโดนขึ้นนำไปก่อนกลับมาได้เราโดนขึ้นนำไปก่อนกลับมาได้มันมีสิ่งนึงที่ทำให้เราต้องกังวลนะครับก็คือเกมรับของเราเนี่ยมักจะเสียประตูง่ายๆแล้วก็บ่อยจนเกินไปแน่นอนนะครับว่าวิธีการเล่นของเรามันคือการดันไฮไลน์ pressing หนักซึ่งมันก็ต้องแลกมาด้วยการทำให้เรามีพื้นที่ในการถูกโจมตีเยอะนะครับก็เป็นความเสี่ยงที่เราเองก็พร้อมจะแบกรับแล้วมันก็ส่งผลอันตรายกับเราในวันที่เกมรับเล่นไม่ละเอียดแบบวันนี้นี่แหละครับทั้ง3ประตูที่เราเสียไปครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นง่ายๆขนาดนี้ครับการเสียบอลตรงกลางสนามหรือว่าการถูกตัดบอลจากการเซตบอลทำให้เราโดนสวนกลับเร็วในขณะที่พื้นที่เกมรับถูกเปิดทุกทีมที่มาเจอกับลิเวอร์พูลก็มักจะมองหาโอกาสแบบนี้อยู่เสมอละครับลูกแรกนะครับเราโดนลงโทษจากจังหวะที่มาติดออกบอลไม่ดีนะครับแล้วก็ทำให้โดนสวนกลับเร็วบวกกับเกมรับก็เล่นกันไม่ละเอียดมาติดก็ช้าไปในจังหวะนี้ครับทำให้บอลที่โดนปาดเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาได้ง่ายเหลือเกินนะครับแน่นอนนะฮะ
คนพลาดขึ้นมาติดแต่เราเองก็ไม่มีใครตัดบอลจังหวะนี้ได้เลยหรือว่าตอนออกบอลเองเนี่ยซาร่าก็ยืนรอบอลจนโดนฉกไปซะอย่างนั้นซึ่งจังหวะยืนรอบอลจนโดนฉกไปเนี่ยเราเห็นได้บ่อยมากในเกมนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะซาร่านะครับแม็กอลิสเตอร์เองก็โดนเหมือนกันประตูแรกว่าแย่แล้วนะครับประตูที่2แย่เข้าไปใหญ่ครับโดนจากลูกเตะมุมบอลเปิดเข้ามาคิมิเนสเขาเก่งลูกกลางอากาศมากๆอยู่แล้วครับปรากฏว่าได้โขกโล่งๆคนเดียวเลยแล้วเตเต้ก็เปลี่ยนทางบอลได้ปัญหาคือเราประกบตัวประกบไปยังไงถึงปล่อยให้โดนล่อเป้าแบบนั้นได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจแล้วก็จังหวะช่วงท้ายครึ่งแรกก็มีจังหวะที่ฟูลแลมได้โขกอีกสัก 2-3 ครั้งเลยนะครับส่วนประตูที่3ที่4นะครับแดนกลางก็เสียบอลเพราะออกบอลไม่ดีอีกเหมือนเดิมแล้วก็โดนสวนกลับโยกไปมาแล้วก็จบเป็นว่าซิมิกัสเนี่ยยืนรอบอลไม่พยายามเข้าไปเล่นบอลก่อนคือสมาธิในการเล่นเกมรับของเราเนี่ยทำได้ไม่ดีเลยในเกมนี้ทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยปัญหาเกมรับนี่เป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขให้ได้หากหวังว่าจะบินให้สูงกว่านี้ในซีซั่นนี้นะครับกองกลางเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้เลยครับในแง่ของการชะลอเกมคือเกมสวนกลับของฟูลแลมมันไปถึงแดนสุดท้ายเราไวมากผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่เราไม่มีกองกลางที่เป็นกองกลางตัวรับขนาดแท้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่3ครับถึงเวลาแล้วหรือยังของเอนโดครับปัญหาเกมรับของเราครับถ้ามองผิวเผินมันก็อาจจะมองได้ว่าเป็นความผิดพลาดของบรรดานักเตะเองนะครับเป็นความผิดพลาดแบบส่วนบุคคลเกิดจากจังหวะการเล่นแบบ human error จนมาสู่การเสียประตูทั้ง3ลูกในเกมนี้ถ้าเรามองดูดีๆนะครับทีมเราในตอนนี้มันจะมีจุดนึงที่มันขาดสมดุลไปคือแนวรับแกนหลักก็อาจจะพอทำได้ประคองตัวได้แดนหน้าหน้าที่หลักคือเกมรุกก็มีจังหวะช่วยเกมรับนิดหน่อยแต่ว่าพอมาดูที่แดนกลางของเรานะครับสิ่งที่โดดเด่นจากแดนกลางชุดนี้คือการเล่นเกมรุกล้วนๆเลยครับเพราะนั่นคือสิ่งที่แดนกลางชุดนี้ถนัดนะครับกราฟเฟแบชโดดเด่นมากนะครับในการพาบอลขึ้นหน้าแต่มีปัญหาในเรื่องของการเลือกจังหวะเล่นแล้วก็เป็นการเล่นเกมรับที่ย่ำแย่นะครับสำหรับกราฟเฟแบชถ้าหวังจะเป็นตัวจริงต้องปรับเลยสุวัสดิ์ลายพลังงานเหลือล้นนะครับไหวพริบฟุตบอลดีมากแต่เขาก็ไม่ได้ถนัดเกมรับครับเขาดุดันน้อยเกินไปในการที่จะเข้าสกัดคู่แข่งนะครับแม็กก้าเนี่ยเล่นตัวลุกมาโดยตลอดนะครับต้องมายืนเป็นหมายเลข6นอกจากจะทำให้เขาไม่ได้ฉายแสงมากนักแล้วเนี่ยบางทีมันกลายเป็นการเพิ่มภาระในเกมรับให้เขาอีกด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยแดนกลางของเราแทบจะไม่มีใครหยุดเกมรุกจากจังหวะที่เสียบอลไปแล้วได้เลยนะครับพอเราเสียบอลเนี่ยเกมรุกฟูลแลมก็จะทำงานทันทีแล้วมันก็มักจะทะลุไปถึงแนวหลังอย่างรวดเร็วเหมือนที่ผมบอกไปนั่นเป็นเพราะว่าในสนามของเราเนี่ยไม่มีใครเป็นกลางรับอาชีพเลยสักคนครับเหนื่อยใจจริงๆจนกระทั่งครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังจากวาตารุเอนโดถูกส่งลงมานะครับคือทีมโดนขึ้นนำไปละแล้วก็เป็นเอนโดนี่แหละที่ยิงประตูตีเสมอช่วยเซฟทีมไว้ได้ในขั้นแรกจากจังหวะสับไกลบริเวณหัวกะโหลกในช่วงแค่ไม่กี่นาทีในสนามครับเอนโดมีจังหวะตัดบอลหรือว่าตัดเกมให้เราได้เห็นอยู่บ้างอีกด้วยนะครับผมว่าเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแม็กอลิสเตอร์เล่นตำแหน่งนี้ได้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราเอาจังหวะบางจังหวะในเกมนี้มาเทียบกันเนี่ยแม็กก้าก็มีบางครั้งที่หลุดไปเหมือนกันคือแต่ละคนก็เลี้ยงผ่านแม็กก้าไปแบบชิวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีการรับบางคนที่ไว้ใจได้อย่างเอนโดเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับคือบอกเลยว่าถ้าเป็นเอนโดเขาคงเตะตัดขาไปเลยนะครับมันเป็นความแตกต่างชัดเจนของการทำจ็อบสกปรกนะครับก็มาดูกันว่าหลังจบเกมนี้โอกาสเอนโดจะมาถึงจริงๆหรือไม่ด้วยผลงาน1ประตูแบบนี้เนี่ยครับบางทีเกมกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจว่าเอนโดจะได้รับโอกาสหรือไม่คิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแมตช์ใหม่ของคุณคือใครครับส่วนแมตช์ใหม่ของผมคือคนนี้ครับเทรนด์เดอะแบ็คของทีมครับย้อนกลับไปก่อนเริ่มซีซั่นนี้ครับถ้าเราจะบอกว่าเทรนด์กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีครั้งในเรื่องเกมรุกอาจจะทำใจเชื่อยากนะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเทรนด์อยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆของเขาเลยครับและในเกมนี้ครับตอนแรกฮีโร่ของเกมนี้มันเกือบจะมีชื่อว่าเดคเคอร์ดูวารีดแต่ว่าโทษทีฮะที่นี่แอนฟิลด์ตอนจบฮีโร่มาเลยเป็นเทรนด์ซะมากกว่านะครับหนึ่งในดีเทลที่น่าสนใจของเกมกับฟูลแลมคือการที่เทรนด์เนี่ยถูกปรับมาและเป็นกองกลางคู่กับเอนโดจากนั้นคู่ก็กลายเป็นฮีโร่ช่วยทีมคว้าชัยได้สำเร็จในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมและในตำแหน่งการยิงของเทรนด์เนี่ยบางทีก็ดันสูงไปจนถึงกองกลางหมายเลข8และนำมาสู่ประตูที่4ของทีมครับสำหรับเทรนด์นะครับเขามีส่วนร่วมกับเกมรุกเยอะมากอย่างลูกแรกที่ทำได้เนี่ยมันก็มาจากฟรีคิกของเทรนด์แต่สุดท้ายพรีเมียร์ลีกก็ปรับให้เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของเลโน่ซึ่งน่าเสียดายมากครับเพราะว่าฟรีคิกของเทรนด์ลูกนี้มันสวยมากจริงๆเทรนด์นะครับมาเบิกประตูที่2ของตัวเองได้ในช่วงท้ายเกมแล้วก็กลายเป็นประตูชัยเป็นความเข้าใจของผมที่มองว่ารองเท้าคู่นี้ของเทรนด์นั้นดูจะส่งเสริมการยิงประตูดียิ่งนักตั้งแต่เปลี่ยนรองเท้าทุกสิ่งทุกอย่างดูดีไปหมดเลยนะครับนี่คือสถิติของเจ้าตัวในเกมนี้ครับผ่านบอล81ครั้งสำเร็จ66ครั้งคิดเป็น 81% สร้างโอกาส2ครั้งสัมผัสบอล102ครั้งหาโอกาสยิงได้4ครั้งกลายเป็น1ประตูเลี้ยงบอล3ครั้งสำเร็จ2ครั้งเคลียร์บอล1ครั้งและนี่คืออีก1ช่วงที่เทรนด์ฟอร์มดีมากครับและอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือเมื่อเทรนด์ปรับตัวเองมายิงกองกลาง 100% 2เกมติดต่อกันมานี้ครับเขาทั้งยิงและจ่ายอย่างละ1เกมและมันเกิดขึ้นในช่วงเวลารวมกันแค่ประมาณ20นาทีที่เขาลงเล่นในฐานะกองกลางให้กับลิเวอร์พูลนะครับก็ไม่รู้ว่าคล็อปจะติดใจไหมกับตำแหน่งนี้ของเทรนด์ครับเพราะใช้ในการพลิกสถานการณ์ให้กับทีมมาแล้ว2เกมติดต่อกันและการที่เขาได้สวมรองเท้าใหม่อย่าง Adidas Predator ก็สมดุลในฟอร์มของเขาดีขึ้นเหมือนกันและดูเหมือนว่า Predator จะไม่ใช่แค่รุ่นรองเท้าซะแล้วเพราะตอนนี้เทรนด์เองก็ไม่ต่างกับ Predator หรือว่านักล่าเช่นกันครับเพื่อนๆคิดยังไงกับตำแหน่งกองกลางของเทรนด์บ้างครับแล้วใครคือ Man of the Match สำหรับคุณใครเล่นได้ย่ำแย่ลองคอมเมนต์มาได้ใครเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมลองคอมเมนต์มาได้คิดยังไงกับการปรับทัพของคล็อปการแก้เกมของคล็อปบ้างลองคอมเมนต์
มาผมตามอ่านอยู่นะครับวันนี้เกมเองไปก่อนครับขอให้มีความสุขกับ3คะแนนอันล้ำค่าเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ